ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมบทบาทของศูนย์คุณธรรมจะมีภารกิจหลักๆคือสมัชชาคุณธรรมหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลาดนัดคุณธรรมเป็นเวทีคนดีมีพื้นที่มีโอกาสมาโชว์แชร์เชื่อมความดีที่ทำไม่ว่าจะเป็นในระดับบุคคลองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรภาคธุรกิจองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรการศึกษาสื่อมวลชนศาสนาและชุมชนเมื่อมีการโชว์แชร์เชื่อมความดีต่างๆก็จะเกิดโมเดลเกิดการเรียนรู้ขึ้นมาโมเดลต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็จะพัฒนาให้เกิดแฟรนไชส์เคลื่อนที่มี change agent ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมนั่นเองการสื่อสารรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคมที่ทำอย่างต่อเนื่องที่ศูนย์คุณธรรมมีศูนย์วิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย Knowledge Creation เป็นการบริหารจัดการความรู้สู่การแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาพฤติกรรมคนไทยนอกจากนั้นภารกิจอีกหนึ่งเรื่องในยุค New Normal ที่พัฒนาขึ้นมาคือพัฒนาโลกดิจิทัลที่เรียกว่า Mobile Application และสมัชชาบนดิจิทัลแพลตฟอร์มซึ่งน้องๆเจเนอเรชันใหม่ๆก็สามารถมามีส่วนร่วมกับศูนย์คุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมสู่สังคมคุณธรรมสนับสนุนรวมพลังเครือข่ายทางสังคมด้วยกระบวนการสมัชชาคุณธรรมพัฒนาความรู้เผยแพร่รณรงค์และเป็นศูนย์ข้อมูลในการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายสังคมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคมด้วยวิจัยวิชาการและนวัตกรรมไปสู่สังคมคุณธรรมวิสัยทัศน์ของศูนย์คุณธรรมเองก็คือว่าขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายทางสังคมด้วยวิจัยนวัตกรรมวิชาการและนวัตกรรมไปสู่สังคมคุณธรรมทีนี้คำว่าสังคมคุณธรรมเราจะได้ยินคำว่าคุณธรรมเยอะแยะความหมายง่ายๆเลยก็คือพฤตินิสัยเป็นพฤติกรรมเป็นพฤตินิสัยที่ดีที่ไม่ว่าจะอยู่ในระบบนิเวศอย่างไรก็ยังคงดำรงพฤติกรรมแบบนั้นอยู่แล้วที่สำคัญที่สุดที่มีความท้าทายก็คือต่อให้เจอวิกฤตต่อให้เจอปัญหาอุปสรรคและเจอความท้าทายก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤตินิสัยนั้นกระบวนการในลักษณะนี้ศูนย์คุณธรรมจะใช้คำง่ายๆเลยครับความดีที่อยากทำปัญหาที่อยากแก้ทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวกระบวนการในลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นนำไปสู่คำว่าคุณธรรมแปรรูปให้มันง่ายเข้าเพราะฉะนั้นคำว่าสังคมคุณธรรมคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนซึ่งมีพฤติกรรมที่ดีมีพฤตินิสัยที่ดีแล้วมีความยั่งยืนถึงขนาดที่ว่าต่อให้อยู่ที่บ้านต่อให้อยู่ที่ทำงานต่อให้อยู่ที่โรงเรียนก็ยังคงมีพฤตินิสัยที่ดีนั้นแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคท้าทายก็ยังคงดำรงด้วยความยั่งยืนครับพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาทำดีไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมเราทำได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประกาศผลรางวัลนะครับในโครงการประกวดมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง Moral Fight COVID ครับให้รักพาเราไปนะครับก็ผมอันธิชาญครูหานเรืองรองครับผู้ดำเนินรายการทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้รับเกียรตินะครับในการเป็นพิธีกรในการประกาศรางวัลครั้งนี้ด้วยนะครับเราก็ต้องขอกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับเครือข่ายทางศาสนานะครับรวมไปถึงกราบเรียนท่านประธานในพิธีในวันนี้ครับคุณหมอสุริยะเดลของเรานะครับท่านผู้อำนวยการของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับวันนี้ท่านอยู่กับเราด้วยนะครับซึ่งก็เราเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นพรีเซนต์ไปแล้วนะครับว่าศูนย์คุณธรรมนั้นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างมีบทบาทภารกิจหน้าที่อย่างไรครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราพูดถึงคุณธรรมนะครับหลายคนบอกว่าต้องการเหลือเกินครับยิ่งในยุคของปัจจุบันนี้นะครับคุณธรรมจะมาช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเราอย่างมากมายครับแต่ว่าคนไทยเราเองนะครับเรามีคุณธรรมกันประจำตัวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะเกิดปรากฏการณ์คุณธรรมนั้นในประเทศไทยเองนะครับนอกเหนือว่าเกิดจากทุกๆวันของทุกๆคนนะครับที่มีคุณธรรมในภาวะวิกฤตต่างๆครับเราจะได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยนั้นคนไทยทุกคนนั้นก็จะมีการโชว์ศักยภาพกันถึงเรื่องของการมีคุณธรรมของตัวเองนำมาช่วยเหลือเจือจุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมนะครับไม่ว่าจะมีวิกฤตใดก็ตามครับเราพาสังคมไทยนะครับ
ผ่าวิกฤตต่างๆเหล่านั้นผ่านมาได้ครับและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวันครับที่เราจะมาประกาศผลกันจากวิกฤตนะครับที่ทั่วโลกนั้นต้องประสบครับนั่นก็คือการระบาดของโรคโควิด-19 ใช่ไหมครับทั่วโลกนั้นประสบผลเรื่องนี้ครับแต่ว่ามาในสังคมไทยเองครับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับเขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาครับในการที่จะเชิญชวนให้ประชาชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการประกวดมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงให้รักพาเราไปนะครับซึ่งก็ถือว่ามีสโลแกนเล็กๆครับนั่นก็คือ Moral Fight COVIDมาต่อสู้กันนะครับเอาคุณธรรมเนี่ยแหละครับมาต่อสู้กับโควิดนะครับแล้วก็ผ่านกันมาได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมขอย้อนกลับไปสักนิดนึงครับเมื่อประมาณวันที่14พฤษภาคมนะครับทางศูนย์นั้นได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศรับสมัครนะครับรวมไปถึงปิดมีการประกาศผลชื่อนะครับของผู้ผ่านการคัดเลือก20ทีมสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เรามีการโพสต์นะครับมิวสิกวิดีโอที่ได้มีการทำขึ้นมานะครับผ่านทางโซเชียลนั่นก็คือ YouTube ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับซึ่งก็เป็นการประกอบเพลงให้รักพาเราไปนะครับคนนี้ครับในวันนี้หลายคนนะครับกำลังลุ้นกันอยู่เลยครับว่าจะเป็นใครบ้างนะครับที่จะเป็นทีมมาคว้ารางวัลนี้กันนะครับเราผ่านมา20ทีมด้วยกันครับในวันนี้ขอชื่นชมทุกทีมนะครับแต่ว่าจะมีผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับผมขอประกาศรางวัลชนะเลิศนะครับเงินรางวัลจะอยู่ที่ 10,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัลจะอยู่ที่ 5,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับที่2จะอยู่ที่ 3,000 บาทแล้วก็มีรางวัลพิเศษด้วยครับเป็นรางวัลชมเชยนะครับมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงยอดเยี่ยมครับเงินรางวัลอยู่ที่ 5,000 บาทครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นใครกันบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมต่างๆวันนี้มีมินิคอนเสิร์ตด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นน้องๆนะครับกลุ่มพลังเล็กๆเขาเป็นศิลปินกลุ่มพลังเล็กๆครับที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงนะครับสร้างกำลังใจให้กับพวกเราด้วยแต่ก่อนที่จะไปถึงกิจกรรมต่างๆนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับท่านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีครับท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับกล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ท่านผู้นำทางศาสนาด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่น้องส่วนหนึ่งที่ต้องใช้คำว่าเมื่อเช้านี้เรามีเรื่องของสมัชชาคุณธรรมไปด้วยก็เลยต่อเนื่องกันมากับงานเรื่องของให้รักพาเราไปรวมทั้งพี่น้องหลายคนที่เข้ามาร่วมในงานประกวดมิวสิกเพลงโดยเฉพาะให้รักพาเราไปเพลงให้รักพาเราไปมีประเด็นสำคัญสำคัญที่จะต้องขอบคุณอย่างมหาศาลมากก็คือคุณสุรักษ์สุขเสวีท่านเป็นผู้ประพันธ์เพลงนี้แล้วผมฟังกี่รอบต้องบอกว่ามันกินใจมากแล้วผมก็ต้องขอบคุณน้องๆจากทีม Dream Catcher Studio กับ Academy ที่เขาใช้เสียงเพลงที่มันสะท้อนกับสิ่งที่แต่งเนื้อเพลงก็สุดยอดแล้วนะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งพอยิ่งฟังเสียงเพลงซึ่งหลากหลายวัยมากเนี่ยยิ่งสุดยอดหนักเข้าไปอีก Moral Fight COVID ก็ให้รักพาเราไปเนี่ยมันมีหัวใจที่ร่วมกันอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งหากทุกท่านเนี่ยเข้าใจคำว่ารักนิยามคำว่ารักเนี่ยท่านจะเห็นพ้องอย่างที่หมอกำลังจะพูดถึงต่อไปนี้เลยความจริงนิยามคำว่ารักเนี่ยในทฤษฎี3วงแห่งความรักเนี่ยเขาจะพูดไว้อยู่3ประเด็นขออภัยที่ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งนะฮะมีทั้ง intimacy มีทั้ง passion และมีทั้ง commitment ทั้ง3วงนี้ความหมายง่ายๆคือมีความห่วงใยเอื้ออาทรกันมีความปรารถนาที่ดีต่อกันแล้วที่สำคัญรักษาซึ่งพันธสัญญา3วงนี้มันรวมกลายเป็นหัวใจอันหนึ่งที่เราเรียกว่า consummate love ครับ consummate love คือรักที่สมบูรณ์แบบรักเทหมดใจ
ไม่มีเงื่อนไขเลยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอได้มีโอกาสไปพูดเรื่องนี้ที่เวทีสหประชาชาติที่จัดแล้วหมอได้พูดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายอุ้มบุญหรือเทคโนโลยีที่กำลังพูดถึงกันอยู่เนี้ยเรามีอันหนึ่งก็คือคำว่าสายใหญ่รักท่านรู้ไหมครับ consummate love ที่รักและบริสุทธิ์มากเทหมดใจไม่มีเงื่อนไขเลยคือสายใหญ่รักที่มันเกิดขึ้นบนความรักและความผูกพันที่แม่มีให้กับลูกเทหมดใจไม่มีเงื่อนไขจริงๆต่อให้ลูกพิการก็เทหมดใจจริงๆแต่ท่านครับทุกท่านรู้ไหมครับความรักนั้นมันเกิดขึ้นร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันครับพี่น้องชาวศูนย์คุณธรรมคงจำได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่หมอได้มีโอกาสรับเชิญเป็นปาฐกถาตรงนี้สมัยที่ยังไม่ได้เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและหมอได้พูดอยู่ประโยคหนึ่งเลยว่าคุณธรรมไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกถ้าแม้แต่ร่วมทุกข์ร่วมสุขยังไม่คิดจะร่วมเลยครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยแต่ตัวที่มันจะวัดการมีหัวใจแห่งคุณธรรมได้นั้นเนี่ยคือเวลาที่เราเจอปัญหาอุปสรรคเวลาที่เราเจอวิกฤตเวลาที่เราเจอความทุกข์และเราเอาชนะกับมันชนะกับความทุกข์และเราเอาชนะกับปัญหาอุปสรรคคุณธรรมมันเกิดตรงนั้นครับกลับมาดูความรักครับรักบริสุทธิ์ที่แม่เทหมดใจไม่มีเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบนความสบายกายมันมีความสบายใจก็จริงแต่ทันทีที่แม่ตั้งท้องแม่อ้วกโอกอากอาเจียนอุตลุดไปหมดเลยนะครับเป็นความทุกข์กายและความทุกข์กายเนี่ยมันแสนสาหัสขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลูกน้อยก็เติบโตขึ้นถึงขนาดที่สัมผัสได้ถึงดิ้นได้แล้วดิ้นแรงขึ้นความทุกข์อันแสนสาหัสที่เราเรียกว่ารักเทหมดใจไม่มีเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนั้นวินาทีที่สูงที่สุดนี่หมอต้องใช้คำว่าการจังหวะที่แม่กำลังคลอดลูกโดยวิธีธรรมชาติครับไม่ใช่ดมยาสลบไม่ได้วางยาแต่เป็นวิธีคลอดแบบธรรมชาติครับท่านรู้ไหมครับความเจ็บปวดที่แม่กำลังแบกรับในขณะที่วินาทีที่กำลังกรีดเสียงร้องเพื่อคลอดลูกนั้นน่ะผู้ชายอกสามศอกที่เรียกว่าทนกับความเจ็บปวดได้นั้นเนี่ยคูณเข้าไปเลย 3-5 เท่านั่นคือสิ่งที่แม่คนหนึ่งกำลังแบกรับและเอาลูกมาซบอกดูดนมได้ยินเสียงลูกตัวเองร้องขอโทษครับนั่นคือมวลมนุษยชาติ humanity ที่เกิดขึ้นบนสายใหญ่รักครับวันนี้เพลงให้รักพาเราไปกำลังสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ครับทำไมเราใช้คำว่า moral fight covid ทำไมเราถึงได้ใช้คำว่าให้รักพาเราไปทำไมเราถึงได้พูดว่าเพียงถ้อยคำเดียวแต่มันมีพลังปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่มากทำไมเราถึงได้พูดเลยว่าให้พลังแห่งรักให้พาเราไปสู่โลกที่สวยงามนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่ที่หมออยากจะบอกว่าทุกท่านที่เข้ามาร่วมในการโครงการประกวดมิวสิกเพลงให้รักพาเราไปแล้วเราจะใช้รักนั้นในการที่จะต่อสู้ฟันฝ่าผ่านขวากหนามปัญหาอุปสรรคและในวันที่เราสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคบนรักและศรัทธาจงระลึกไว้เลยนะครับคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นที่ตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นพลังแห่งรักพาเราไปสู่โลกที่สวยงามครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณหมอนายศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีนะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับที่ท่านเองนะครับก็มีความสนิทสนมนะครับหรือว่ามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆด้วยนะครับท่านถึงได้ถ่ายทอดเรื่องของความรักได้อย่างดีเลยทีเดียวครับคนนี้ครับเมื่อสักครู่ที่คุณหมอได้พูดไว้นะครับก็เลยทำใ
ได้คิดขึ้นมาอย่างหนึ่งครับว่าอย่างการประกวดในครั้งนี้เองผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าดูๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัล นะครับหรือว่าประกาศเกียรติคุณสิ่งใดก็ตามเนี่ยมูลค่านั้นอาจจะดูไม่ได้สูงมากแต่ว่าเชื่อไหมครับว่ามีผู้ที่สนใจนะครับในการที่จะเข้าประกวดในครั้งนี้อย่างหลายทีมเลยทีเดียวนั่นก็เพราะว่าเรามีความรักครับรักที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆรักที่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้กับคนไทยทุกคนในช่วงนั้นที่ประสบกับวิกฤตโควิด -19 นะครับเราจะมีการแชร์มาทางมิวสิกวิดีโอครับก็เป็นความรักอย่างหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพบกับมินิคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับในช่วงนี้ครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้สัมผัสกับความรักของนักแต่งเพลงครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็ถือได้ว่าในครั้งนี้นะครับก็เป็นความรักของครูเพลงท่านนี้ครับที่ท่านได้มอบเพลงนะครับให้รักพาเราไปเป็นเพลงที่ประกวดในครั้งนี้ด้วยนะครับในช่วงนี้ครับเราจะมาพบกับความรู้สึกของท่านนะครับที่ท่านได้มอบความรักให้กับเขาให้กับเรานะครับขอเสียงปรบมือครับต้อนรับกับคุณครูสุรักษ์สุขเสวีครับนักแต่งเพลงชื่อดังครับสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดนะครับได้เจอท่านหลายรอบเลยนะครับหลายเวทีด้วยนะครับเคยเจองานอื่นๆด้วยนะครับก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงมาหลากหลายเพลงด้วยนะครับคนนี้เนี่ยครับเพลงนี้เนี่ยมีเนื้อความที่กินใจเหลือเกินนะครับความรักพอเวลาเราบอกว่าจะฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาฟันฝ่าวิกฤตต่างๆนะครับหรือว่าความทุกข์ต่างๆไปเนี่ยเราต้องฝ่าด้วยความรักที่มีต่อกันและกันนะครับความรู้สึกของคุณครูนะครับที่มอบเพลงนี้ให้กับทางศูนย์คุณธรรมเพื่อที่จะนำมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทยเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับผมมองว่าในความเป็นมีโอกาสที่ได้ทำวิชาชีพเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้นำเสนออะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นความคิดนะฮะผ่านเนื้อเพลงผ่านคำร้องผ่านทำนองอะไรต่างๆเนี่ย เวลาที่มันถูกส่งออกไปแล้วเนี่ยมันมีพลังมากฮะผมจะบอกว่าเพลงบางเพลงที่หลายๆเพลงที่เขียนไปเนี่ยมันแทบจะพูดได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคนเลยผมจะบอกว่าเพราะฉะนั้นเพลงอย่างลักพาเราไปเนี่ยก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือเป็นเพลงที่มีพลังจริงไหมครับเวลาเราฟังเพลงรักนะครับถ้าเกิดว่ามีความรักอยู่นี่โอ้โหอินสุดๆนะครับรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นเวลาทุกทรมานไปฟังเพลงทุกๆเนี่ยก็รู้สึกเพิ่มความทุกข์ผมเองนะบางครั้งเนี่ยเวลามีความไม่สบายใจอะไรบางทีก็ใช้เพลงแหละเพลงคนอื่นบ้างแม้ทั้งพี่เบิร์ดเองอ่ะร้องเพลงเธอผู้ไม่แพ้ซึ่งผมเป็นคนแต่งนะพี่เบิร์ดร้องเพลงเธอผู้ไม่แพ้เองพี่เบิร์ดเคยให้สัมภาษณ์ว่าในเวลาที่เขาแย่ๆเขาก็มาฟังสิ่งที่ตัวเองเคยร้องไว้เพิ่มกำลังใจด้วยแล้วก็แบบมาเติมความคิดตัวเองด้วยในเวลาที่ตัวเองท้อแท้นะครับแล้ววันนี้ก็ได้มามอบเพลงรักนี้นะครับให้กับเราทุกคนนั้นมีกำลังใจในช่วงของวิกฤตต่างๆด้วยนะครับขอเสียงปรบมือครับให้กับคุณครูสุรักษ์เป็นอย่างสูงเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับแล้วก็ยังมีทีมน้องๆนะครับที่จ๋านี่อยากจะฝากอะไรบอกไหมครับว่าวันนี้เนี่ยเราอย่างคุณครูเองเนี่ยครูมีความชำนาญในเรื่องของการแต่งเพลงมอบเพลงรักเนี่ยครับให้เกิดขึ้นมาเป็นพลังรักของสังคมไทยนะครับอยากจะฝากว่าแต่ละท่านเนี่ยที่มีความสามารถเฉพาะตัวเองเนี่ยครับสามารถแบ่งปันความรักให้กับสังคมได้ครับผมจะบอกว่าสิ่งที่เรามาทำกันตรงนี้นะผมเวลาที่ผมไปช่วยกับน้องๆเนี่ยฮะที่อยู่ข้างๆที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยผมไม่กล้าพูดว่าเราไปทำความดีกันแต่ถามว่ามันอาจจะสิ่งที่เราทำเนี่ยผมสิ่งที่ผมมั่นใจอยู่อย่างนึงคือมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนสิ่งที่ดีมันอาจจะเป็นหนึ่งอนุเล็กๆในส่วนประกอบของความเป็นความดีนะฮะแต่ว่าสิ่งที่น้องๆจะได้เนี่ยไม่ใช่แค่มาร้องเพลงมาให้ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ฟังได้ชมแต่ว่าน้องๆเนี่ยก่อนที่จะขึ้นมาสู่บนเวทีเนี่ยได้ผ่านการซึมซับเนื้อเพลงนะฮะซึ่งมากกว่า1เพลงนะฮะในแต่ละเพลงเนี่ยเรามีเพลงผมได้เลือกเพลง4เพลงที่ผมแต่งไว้แล้วเป็นเพลงเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็มีความคิดที่ดีเกี่ยวกับสังคมเนี่ย4เพลงเนี่ยมาให้น้องๆเนี่ยก็สลับผัดเปลี่ยนกันวนเข้ามานะฮะพวกน้องๆพวกเนี้ยกว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราได้ผ่านกระบวนการในการที่เค้าเรียกว่าถ่ายทอดความคิดกันว่าเรามาทำอะไรกันแล้วก็ได้ซึมซับผ่านเนื้อเพลงทั้ง4เพลงซึ่งมีไดเรคชั่น
ของเนื้อหาซึ่งจะลงสังคมเนี่ยนะฮะเราฝากความหวังไว้กับเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่านะฮะไว้กับในมือเยาวชนเหล่านี้นะฮะนี่เลยเพราะฉะนั้นเป็นการมาที่คุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์สุลักษ์ด้วยครับขอบคุณนะครับคุณสุลักษ์สุขเสวีนะครับที่เป็นนักประพันธ์เพลงนะครับมีชื่อเสียงมากมีหลากหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อในวันนี้นะครับเรามองว่าความรักนั้นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ครับในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆฟันฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้นะครับแล้วก็ช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยนั้นมีกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับในช่วงนี้นะครับน้องๆนะครับโอ้โหศิลปินนะครับที่เป็นกลุ่มพลังเล็กๆตัวน้อยๆแบบนี้ของเราเนี่ยแหละนะครับเขาจะมาส่งต่อความรักกันนะครับในบทเพลงส่งต่อความรักขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินกลุ่มพลังเล็กๆจาก Dream Crusher Studio and Academy ครับขอเสียงปรบมือครับฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอแค่เพียงพูดไปหนึ่งคำที่แสนง่ายดายบอกต่อไปให้โลกได้ยินกวนมากมายหลายสิ่งที่มันแล้วร้ายเกิดจากคำที่คนพูดกันอยากใช้คำพูดหนึ่งคำหยุดความรุนแรงขังกามอาจเริ่มจากเสียงของเธอกับฉันแล้วบอกต่อๆกันไปฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอแค่เพียงพูดไปหนึ่งคำที่แสนง่ายดายบอกต่อไปให้โลกได้ยินมีคนอีกเป็นพันล้านให้เรานั้นช่วยกันพูดต่อเสียงอาจจะดังเพียงพอเปลี่ยนโลกนี้ได้ตามต้องการส่งมอบความรักส่งความจริงใจให้กันอาจเริ่มจากเสียงของเธอกับฉันแล้วบอกต่อๆกันไปฉันรักเธอฉันรักเธอฉันรักเธอแค่เพียงพูดไปหนึ่งคำที่แสนง่ายดายบอกต่อไปให้โลกได้ยินฉันรักเธอฉันรักเธอเธอแค่เพียงพูดไปหนึ่งคำที่แสนง่ายดายบอกต่อไปให้โลกได้ยินI see.
ค่เพียงพูดไปหนึ่งคำที่แสนยิ่งใหญ่บอกต่อไปให้โลกได้ยินขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินกลุ่มพลังเล็กๆนะครับ Dream Catcher Studio and Academy นะครับโอ้โหเก่งมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ฉันรักเธอใช่ไหมครับฉันรักเธอมีชูนิ้วด้วยแม่นี่เป็นความสามารถก็ถ่ายทอดออกมาครับส่งต่อความรักให้แก่กันและกันนะครับเราดูเด็กๆคนเนี้ยเราก็มีความสุขแล้วใช่ไหมครับแล้วเด็กมาร้องเพลงให้เราฟังแบบนี้อีกก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่แหละครับคือพลังแห่งรักนะครับที่สะท้อนออกมาทางบทเพลงนะครับซึ่งก็วันนี้มินิคอนเสิร์ตของเรานะครับไม่ใช่มีแค่เป็นเพียงเพลงบทเพลงที่เปิดเวทีนะครับเท่านั้นครับแต่ว่ายังมีกลุ่มศิลปินนะครับที่จะมาร้องเพลงให้กับเราฟังอีกนะครับซึ่งบทเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นบทเพลงด้วยรักและรอยยิ้มนะครับจะร้องโดยน้องโรสน้องแบมแบมและครูนุ่นสรีพรครับขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับของเธอตราตรึงใจเสมอคุ้นเคยกันอยู่ทุกวันยิ้มกันแบบไทยๆสะท้อนความห่วงใยกันหากใครกังวลก็ยิ้มให้กันเพื่อปลอบใจในบางคราวชีวิตพบผ่านเมฆบ่อมืดมนในบางทีลมฝนพัดมาไม่นานก็ผ่านพ้นไปขอเพียงแต่วันนี้เข้มแข็งและอดทนไว้สิ่งหนึ่งเธอยังทำได้เหมือนวันที่ผ่านมาขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายกังวลพร้อมที่จะผจญข้ามพ้นภัยผ่านที่ผ่านมายิ้มให้วันพรุ่งนี้ยังมีคอยเธอข้างหน้ายิ้มสู้โชคชะตาไม่ต้องหวั่นไหวเราจะเติมความรักให้กันระหว่างหนทางเราจะเติมความหวังให้กันแบบน้ำใจด้วยรักและด้วยรอยยิ้มเป็นทั้งคำตอบความหมายสิ่งหนึ่งจะเติมความหวังให้กันและกันขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายทั้งวันพร้อมที่จะผจญทางพ้นภัยผ่านที่ผ่านมาหายิ้มในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้คอยเธอข้างหน้ายิ้มสู้โชคชะตาไม่ต้องหวั่นไหวแค่อดทนรอคอยวันเวลาที่ฟ้าใสสว่างสิ่งที่เราเคยมีวันดีๆจะคืนกลับมาอีกครั้งทุกคนด้วยนะคะสู้ๆค่ะแล้วก็พวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากโรงเรียน Dream Catcher Studio and Academy นะคะอยากให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปทำทุกวันให้เป็นวันสดใสในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้เธอยิ้มไว้ให้ใจผ่อนคลายทั้งวันพร้อมที่จะผจญข้ามพ้นภัยผ่านที่ผ่านมาหายิ้มในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้คอยเธอข้างหน้ายิ้มสู้โชคชะตาไม่ต้องหวั่นไหวอาจเป็นพรุ่งนี้ที่ถึงเวลา
ด้วยรักและรอยยิ้มนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงครับให้กับน้องโรสนะครับน้องแบมแบมแล้วก็ครูนุ่นสวัสดีครับนี่เจอกันเดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าความรักเนี่ยบางคนบอกว่าเรามีความรักให้กันครับแต่ว่าบางทีเราสัมผัสไม่ได้ว่าเขารักเราแบบไหนอย่างน้อยๆเนี่ยรอยยิ้มก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งใช่ไหมครับว่าเรารักเขานะครับอันนี้มีความสุขมากนะครับน้องแบมแบมเลยครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ได้มาร้องเพลงเนี่ยสร้างกำลังใจให้กับคนนะครับสำหรับแบมแบมนะคะแบมแบมก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มอบกำลังใจผ่านเสียงเพลงให้ทุกๆคนฟังกันค่ะโอ้นี่แล้วก็มีความสุขด้วยใช่ไหมครับเพราะเวลาเราให้คนอื่นมีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขด้วยจากบทเพลงของเราเองนะครับน้องโรสเหรอครับอยากให้ฝากผลงานสักนิดนึงครับของกลุ่มเราครับค่ะตอนนี้ก็หนูกำลังทำซิงเกิลกับพี่สุรักษ์ค่ะที่ค่ายบางรักเรคคอร์ดค่ะแล้วก็ฝากติดตามใน IG ด้วยนะคะชื่อว่า Rose Pachi ค่ะ ROSE_PACHII ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับน่ารักมากๆเลยนะครับนี่เราได้ผ่านไปแล้วนะอันนี้คือลูกศิษย์นะครับครูนุ่นลูกศิษย์ที่เราฟูมฟักมานะครับเรามองเห็นถึงความสามารถของเขาใช่ไหมครับแล้วก็เวลาสอนเนี่ยก็คือต้องดูด้วยใช่ไหมครับว่าแต่ละคนนั้นจะร้องเพลงในแนวไหนออกมาได้เพราะคือจริงๆคุณนุ่นจะคุณนุ่นกับคุณเนทเนาะว่าคุณเนทจะเป็นสอนเต้นอยู่ที่โรงเรียนนะคะคุณนุ่นจะเป็นในพาร์ทร้องคือเราคิดอย่างเดียวเลยจุดมุ่งหมายของเราคือทำยังไงให้เด็กๆประชากรของประเทศเนี่ยที่เข้ามาอยู่กับพวกเราเนี่ยทำให้เขามีความสุขเหมือนกับงานในวันนี้เลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่ในโลกในปัจจุบันเนี้ยให้มีความสุขและส่งต่อความสุขไปเรื่อยๆส่งต่อมอบความรักส่งต่อมอบรอยยิ้มแล้วศาสตร์ทางด้านศิลปะยังไงมันตามมาด้วยความสุขอยู่แล้วค่ะทำทุกวันให้มีความสุขไม่ว่าเราจะเรียนอะไรก็ตามจะทำให้ชีวิตของเราอยู่ต่อได้อย่างแฮปปี้ค่ะครับอันนี้คือความตั้งใจของครูนุ่นนะครับแล้วครูนุ่นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ครับคืออยากจะบอกว่าต้องขอบพระคุณทางอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทางพี่สุรักษ์แล้วก็ขอบพระคุณพี่ๆร่วมงานทุกๆท่านสำหรับงานนี้นะคะที่เปิดโอกาสให้โรงเรียน Dreamcatcher Studio and Academy เนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับงานในวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าน้องๆและทีมผู้ปกครองมีความสุขมากเรามีเวลาซ้อมกันแค่1วันแต่1วันเนี่ยมวลความสุขมันเยอะมากจนทำให้งานมันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ขอบคุณรอยยิ้มใต้ภายใต้หน้ากากของทุกท่านแมสหน้ากากหน้ากากมันน่ากลัวไปใช่ไหมคะขอบคุณรอยยิ้มภายใต้แมสที่ทุกคนส่งมาให้น้องๆทำให้การแสดงในวันนี้แล้วก็การที่เราเจอกันในวันนี้มันมวลไปด้วยความสุขขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสพวกเรานะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง3ท่านด้วยครับนี่นะครับความสุขยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเมื่อสักครู่นี้ครับก็เป็นความรักและรอยยิ้มนะครับคนนี้เนี่ยหลายคนครับเวลาเรามีปัญหานะครับบางคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมเราต้องเผชิญกับชะตากรรมต่างๆแบบนี้นะครับทำไมเรามีความทุกข์มากกว่าความสุขครับแนวทางในการแก้ไขทุกข์นะครับเรามีอย่างเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจในความเป็นชีวิตของเราด้วยนะครับแล้วก็หาวิธีการนะครับในการที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขขึ้นไม่ได้อย่างเช่นบนเวทีนี้นะครับที่มีเสียงเพลงเพราะๆนะครับจากเด็กๆมีรอยยิ้มจากเด็กๆนั้นมามอบให้กับพวกเรานะครับคนนี้ครับในช่วงต่อไปนี้นะครับจะมีอีกหนึ่งบทเพลงครับที่เป็นบทเพลงมาเล่าขานนะครับให้กับพวกเราเนี่ยได้ฟังกันนะครับเป็นคำตอบของชีวิตครับโดยน้องเน็ตเดอะสตาร์12ครับขอเสียงปรบมือครับฉันคิดเรื่องโชคชะตาเกิดมาชีวิตต้องการอะไรเป็นคนมีชื่อเสียงมั่งมีเงินทองมากมายเปล่าเลยไม่ใช่ที่คิดจะมียังเดินดินเหมือนเดิมฉันฝันไว้ธรรมดามองหาชีวิตที่เพียงพอดีทำงานการภาระหน้าที่ไฟดีท
ทำแต่สิ่งที่สร้างสรรค์ศรัทธาอย่าถือในคุณธรรมเชื่อในความดีงามพร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันคุณค่าทางใจที่ได้จะทำสิ่งนั้นคือความภูมิใจในชีวิตฉันมันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญ่คอยดูแลครอบครัวด้วยรักและความอบอุ่นเกื้อกูลพี่น้องพ้องเพื่อนด้วยใจทำความดีโดยไม่หวังอะไรนั่นคือคำตอบในชีวิตฉันศรัทธาอย่าถือในคุณธรรมเชื่อในความดีงามก็จะเป็นผู้ให้และแบ่งปันคุณค่าทางใจที่ได้จะทำสิ่งนั้นคือความภูมิใจในชีวิตฉันมันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญ่ Let's go ตัวเองอะไรที่ฉันนั้นมองหาไม่ว่าหันไปทางใดฉันเหมือนหลงทางทุกเวลาอะไรคือความสำเร็จที่ตัวฉันได้เกิดมาหรือต้องรอโชคชะตาที่จะมาชี้ทางจะร่ำรวยแค่ไหนไม่มากพอต้นต่ออะไรที่ฉันนั้นรอไม่ใช่ที่ฉันต้องการทางชีวิตเป็นหนังสือฉันคือคนเขียนบทจะร่ำรวยหรือยากจนเราคือคนทั้งหมดเรื่องค่าของชีวิตเราใครกันเล่าที่กำหนดสิ่งที่เราจะต้องจดจำคือคุณความดีฉันเป็นคนเดินดินแต่ฉันก็มีจุดหมายฉันเป็นคนธรรมดาแต่มีศรัทธามากมายฉันพร้อมจะเป็นผู้ให้ตลอดชีวิตไม่เสื่อมไปแต่ฉันก็ภูมิใจที่คิดดีทำดีฉันจะเป็นคนดีฉันจะทำความดีพร้อมจะเป็นผู้ให้และแบ่งปันคุณค่าทางใจที่ได้จากทำสิ่งนั้นคือความภูมิใจในชีวิตฉันฉันจะเป็นคนดีขอดูมือหน่อยได้ไหมคะฉันจะทำความดีขอบคุณค่ะพร้อมจะเป็นผู้ให้ชูมือขอให้มีแต่รอยยิ้มตลอดไปนะคะคุณค่าทางใจที่ได้จะทำสิ่งนั้นคือความภูมิใจในชีวิตฉันมันคือรางวัลที่แสนยิ่งใหญ่สวยมากเลยของฉันขอบคุณมากๆนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนที่ได้ดูโชว์เมื่อกี้ขอให้ทุกคนที่อยู่ในงานนี้มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงครับคำตอบของชีวิตนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้ประสานเสียงด้วยนะครับน้องแพรวากับน้องมิ้นครับขอบคุณค่ะท่านนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดนะครับที่อนุเคราะห์เพลงของบริษัทมาให้สร้างความสุขให้กับเราในวันนี้ด้วยนะครับน้องเนทครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าภาพที่เห็นตอนนี้สวยงามมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าทุกคนที่อยู่เหมือนหนูรู้สึกเหมือนทุกคนส่งใจมาแล้วก็แบบพอขอดูมือปุ๊บทุกคนยกมือบอกมือคือหนูรู้สึกว่าเหมือนทุกคนในที่นี้เป็นมวลแห่งพลังความสุขความดีงามด้วยกันค่ะแล้วก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่หนูเน็ตเดอะสตาร์12แล้วก็ Dreamcatcher Studio and Academy นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งในงานในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณพี่สุรักษ์สุขใสวีด้วยนะคะนี่ครับมีความสุขกันแบบนี้นะครับแสดงออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเหลืออีกหนึ่งเพลงนะครับอยากให้ทุกคนนั้นร่วมกันมีความสุขด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องเนทนะครับฝากผลงานสักนิดนึงครับค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามของเนทนะคะใน IG ชื่อว่า netty.net นะคะสะกดไม่ถูกเอามือถือขึ้นมาได้เลยนะคะกดตัว netiie นะคะ .net ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เน็ตก็เปิดโรงเรียนสอนร้องสอนเต้นกับคุณนุ่นนะคะ Dreamcatchers ก็สามารถมาเรียนร้องเพลงเรียนเต้นได้นะคะครับเชิญชวนกันเยอะๆนะครับใครอยากให้ลูกหลานนะครับมีความสามารถแบบนี้นะครับมาเรียนกันได้นะครับกับคุณนุ่นแล้วก็น้องเน็ตครับขอเสียงปรบมือครับขอบคุณค่ะมาถึงเพลงที่
เรามาสร้างกำลังใจนะครับให้กับสังคมไทยครับแล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาด้วยความรักนะครับของครูสุรักษ์นะครับแล้วก็เป็นความรักที่ครูสุรักษ์นั้นมอบให้กับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับในการนำเพลงนี้ครับมาเป็นเพลงต้นแบบนะครับของการประกวดมิวสิกวิดีโอนะครับซึ่งก็มีหลากหลายคนเลยทีเดียวให้ความสนใจนะครับที่จะมามอบความรักกันจะมาถ่ายทอดนะครับความรู้สึกดีๆในช่วงของวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาด้วยนะครับก็เราได้มีการปิดนะครับในการที่จะให้คนนั้นรวบรวมคะแนนไปเนี่ยนะครับที่จะมีการกดไลค์นะครับใน YouTube ของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเนี่ยไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาอีกสักครู่นึงครับเราจะมารู้กันนะครับว่าใครคือผู้ชนะนะครับแต่ว่าในช่วงนี้ก่อนที่จะไปพบนะครับกับการประกาศรางวัล นะครับอยากให้ทุกท่านครับได้ฟังอีกหนึ่งบทเพลงครับเป็นเพลงรักนะครับซึ่งก็ให้รักเราพาไปครับจะพาไปในทางไหนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มศิลปินตัวน้อยๆด้วยครับเสียงประมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับศิลปินตัวน้อยๆนะครับของกลุ่มพลังสร้างสรรค์นะครับจาก Dream Catcher Studio and Music and Academy นะครับนี่วันนี้ครับมาพาน้องๆตัวเล็กๆนะครับมาร่วมสร้างความรักให้กับเราครับขอเสียงประมือให้กับคุณหมอเดลด้วยนะครับเนี่ยคุณหมอเดลผู้นำของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับเราได้เห็นนะครับว่าในความรักครับก็สามารถที่จะทำให้เราฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าความรักที่มีให้ต่อกันและกันครับก็ถือได้ว่าเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่เราได้รู้กันนะครับว่าประเทศไทยเราเองในช่วงของภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองนะครับเมื่อเรามีความรักให้กันสมัครสมานสามัคคีกันนะครับ
ุกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราฟันฝ่าไปได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนะครับประสบการณ์ดีๆครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาครับในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 นะครับที่หลายคนท้อแท้เหลือเกินนะครับไหนจะต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นไหนจะกังวลเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการงานค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนั้นนะครับมันเลยเกิดขึ้นมาเป็นความเครียดครับคุณหมอนะครับหรือว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับก็ได้เร็งเห็นครับว่าต้องสร้างกำลังใจให้กันละกันครับแล้วก็ได้รับความรักนะครับจากครูสุรักษ์เนี่ยแหละครับที่มอบเพลงให้รักพาเราไปนะครับนำมาเป็นเพลงในการที่จะให้หลายคนนั้นมาร่วมกันครับความคิดสร้างสรรค์ดีๆนะครับในการทำขึ้นมาเป็นมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับผมขอนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของการประกาศรางวัลในการประกวดโครงการนี้กันนะครับซึ่งในช่วงนี้ครับมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนะครับให้เข้าสู่ช่วงของการพิจารณานะครับในการประกวดมิวสิกวิดีโอในครั้งนี้เนี่ยถึง20ทีมด้วยกันนะครับแต่ว่าในเวทีแห่งนี้ครับเราจะมีการประกาศนะครับรางวัลที่1ได้เงินรางวัลพร้อมกับประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็โลกเกียรติคุณนะครับเป็นมูลค่า 10,000 บาทนะครับเงินสดแล้วก็รองชนะเลิศนะครับอันดับที่1ครับก็จะได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของรองชนะเลิศอันดับที่2ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทครับแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับผู้ที่ชนะเลิศนะครับในการทำเพลงนะครับรางวัลมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงยอดเยี่ยมนะครับก็จะได้รับเงินรางวัลเงินสดนะครับอีก 5,000 บาทครับก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับว่าใครที่จะได้อันดับ1 2 3และรางวัลยอดเยี่ยมในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านตื่นเต้นไหมครับทุกท่านยังไม่รู้ใช่ไหมครับยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นกลุ่มทั้ง4กลุ่มนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปรู้กันนะครับว่าที่1ที่2ที่3และยอดเยี่ยมคือใครครับเรามาลุ้นกันก่อนดีกว่าครับว่าของใครบ้างที่ติดอยู่ใน3อันดับแรกนี้นะครับไปติดตามชมกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้เลยครับสวยงาม
ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประเมินผลกระทบเศรษฐกิจจากโควิด-19 ว่าช่วงนี้ประเทศไทยมีแรงงานตกงานทั้งหมด7ล้านคนและหากสถานการณ์ยืดเยื้อไปอีก 2-3 เดือนจะมีคนตกงานเพิ่มเป็น10ล้านคนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประชาคำดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าก่อนเกิดวิกฤตโควิดโควิด-19 เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ขอความร่วมมือค่ะให้งดการรวมตัวรวมกลุ่มภายในอาคารเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเราหมอบให้กันต่อพลัง
ครับอันนี้เป็นผลงานนะครับของทั้ง3ทีมนะครับที่ได้เข้ารอบนะครับแล้วก็ได้อันดับที่1อันดับที่2และที่3นะครับแต่ก่อนที่เราจะมารู้กันนะครับว่าทั้ง3ทีมนี้ใครได้รับตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจกับทุกทีมเลยครับที่มีการส่งประกวดมิวสิกวิดีโอในครั้งนี้นะครับกับเพลงให้รักพาเราไปนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวขอแนะนำกันสักนิดนึงก่อนนะครับอยากให้ยกมือสักนิดนึงครับอันไหนคือทีมวชิระไพเราะครับนี่นะครับเมื่อกี้นี้เป็นตัวไหนครับของทีมนี้ตัวที่ไหนตัวที่1เลยนะครับเอาตัวที่2แล้วครับครับแล้วก็ทีมสากเหล็กโปรดักชันครับอันนี้นะครับและทีมอีกทีมนึงก็คือลาสติกสตูดิโอนะครับตรงไหนครับอ๋อมาคนเดียว นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาลุ้นกันนะครับว่าเป็นใครนะครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีครับท่านผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับให้เกียรติมอบนะครับก็จะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณนะครับพร้อมกับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาทครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ได้แก่ขอแสดงความยินดีกับทีมวชิระไพเราะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับเงินรางวัล 3,000 บาทครับพร้อมกับโล่และใบประกาศเกียรติคุณครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเหลืออีก2รางวัลนะครับบนเวทีนี้และลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการประกาศรางวัลชนะเลิศนะครับซึ่งหมายถึงว่าทีมที่ผมไม่ได้ประกาศออกมาเป็นรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับสำหรับรางวัลชนะเลิศนั้นจะได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทครับพร้อมกับโล่และใบประกาศเกียรติคุณครับครับผมเดี๋ยวขอเรียนเชิญคุณหมอนะครับยืนข้างๆสักนิดนึงนะครับเพื่อที่เดี๋ยวจะขอให้น้องๆทั้ง2ทีมครับเดินหน้ามาเลยครับคุณหมอให้กำลังใจอยู่ข้างครับนี่อีก2ทีมนะครับ2ทีมที่เหลือก็จะมีและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดมิวสิกวิดีโอในครั้งนี้ได้แก่ทีมไหนครับทีมไหนครับขอเสียงหน่อยครับทีมไหนครับทีมไหนครับได้แก่ทีมซากเหล็กโปรดักชั่นครับนะครับซึ่งหมายถึงว่าทีม Lastic Studio นะครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับอันดับที่1นะครับครับและสำหรับผู้ชนะเลิศนะครับจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทครับพร้อมกับโล่และใบประกาศเกียรติคุณนะครับได้แก่ทีมสากเหล็กโปรดักชั่นครับอันนี้จะเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1นะครับคือทีม Lastic Studio ครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กำลังใจกันด้วยครับนี่นะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์ครับที่น้องๆ นะครับร่วมสร้างสรรค์ให้กำลังใจกับสังคมไทยครับครับแล้วขอแสดงความยินดีนะครับกับทีมชนะเลิศครับทีมสากเหล็กโปรดักชั่นครับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทพร้อมกับโล่และใบประกาศเกียรติคุณครับThank you.
ขอเสียงปรบมือด้วยนะครับเหลืออีก1รางวัลนะครับที่เรารอคอยกันอยู่นะครับอีก1รางวัลนะครับเป็นรางวัลมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงยอดเยี่ยมนะครับที่เป็นอีก1รางวัลนะครับที่ทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนั้นมีการจัดทําขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมอบให้เป็นโอกาสพิเศษเลยทีเดียวนะครับสําหรับความคิดสร้างสรรค์ครับในการที่ถ่ายทอดออกมาจากมิวสิกวิดีโอนะครับและสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะครับได้แก่ลุ้นกันก่อนนะครับครับเราขอเสียงปรบมือนะครับให้กับความคิดสร้างสรรค์ครับกับรางวัลมิวสิกวิดีโอประกอบเพลงยอดเยี่ยมนะครับซึ่งได้แก่คุณเจษดาธัญพานิชครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเป็นการ์ตูนแอนิเมชันนะครับที่ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงของโควิด-19 นะครับเราจะเห็นครับว่าช่วงนั้นนะครับทุกภาคส่วนทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งครับกับบุคลากรนะครับทางด้านของการแพทย์นั้นต้องทุ่มเทต้องเสียสละมากขนาดไหนนะครับแล้วก็เราได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนทุกๆคนครับทำให้ประเทศไทยนั้นผ่านพ้นกับวิกฤตนั้นมาได้อย่างรวดเร็วครับครับโอกาสนี้นะครับผมขอเชิญทุกทีมนะครับถ่ายภาพรวมกันครับทั้ง4ทีมเลยนะครับครับสำหรับทีมชนะเลิศนะครับทีมสักเหล็กโปรดักชั่นครับทีมชนะเลิศรองอันดับที่1นะครับทีมลาสติกสตูดิโอครับและทีมชนะรองชนะเลิศอันดับที่2นะครับทีมวชิระไพเราะห์ครับครับนอกจากนี้นะครับผมขออีกสักครู่หนึ่งครับจะขอเรียนเชิญทุกๆทีมเลยครับที่อีก16ทีมนะครับวันนี้ที่เราผ่านเข้ารอบมานะครับ20ทีมสุดท้ายนั้นมาร่วมถ่ายภาพร่วมกันด้วยครับชูหัวใจน้อยๆให้กำลังใจกับทุกคนหน่อยได้ไหมครับ
ทุกทีมบนเวทีครับใครที่ไม่ได้ถือรางวัลอยู่นะครับคุณหมอครับขอเรียนเชิญครับชูหัวใจน้อยๆสร้างกำลังใจให้กับสังคมไทยด้วยครับหัวใจนะครับสองมือประกบกันนะครับมอบหัวใจเรายิ้มทางสายตาได้นะครับครับและสำหรับนะครับมิวสิกวิดีโอที่ได้ผ่านการคัดเลือกมานะครับที่ทั้งรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศทั้ง2รางวัลนะครับรวมไปถึงรางวัลยอดเยี่ยมนะครับจะมีการเผยแพร่ออกทาง YouTube ของทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับไปมอบเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่เรามีกันอยู่นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสังคมไทยด้วยนะครับวันนี้เองครับความรักนะครับจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาไปได้ทุกๆเรื่องราวเลยนะครับเพียงแค่เรามอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกันครับเชื่อได้แน่นะครับว่าสังคมไทยครับไม่ว่าจะเกิดวิกฤตการใดๆก็ตามนะครับหากเราทุกคนนั้นมีความรักส่งต่อให้กันนะครับก็จะทำให้เรานั้นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์นะครับในความคิดสร้างสรรค์ของทุกคนครับในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับในนามตัวแทนของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะครับต้องขอขอบคุณครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับคุณสุรักษ์สุขเสวีผู้ประพันธ์เพลงครับครูนุ่นนะครับจากทีม Crusher Academy ครับและคุณเน็ต The Star 12นะครับน้องโรสและศิลปินทุกๆท่านนะครับไปพร้อมกับภาคีเครือข่ายของศูนย์คุณธรรมทุกคนเลยนะครับที่เมื่อช่วงเช้านี้มาร่วมงานแล้วก็ช่วงบ่ายนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงครับผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมลุ้นรางวัลกันมาแสดงความยินดีกันนะครับแล้วก็คณะกรรมการของโครงการ Moralไฟโควิดให้รักพาเราไปครับแล้วก็ทีมประกวดทุกๆทีมครับรวมไปถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับ